ทางก็มาเจอคือกับแต่ว่าเกี่ยวด้วยท่านครับด้วยผลงานเพลงล้านนาเพลงจ้าจ้าครับจากทีมงานของสุทธิการมิวสิกครับดอกไม้งามขึ้นอยู่ตามฝั่งน้ำปิงอยู่บนตะลิ่งอยู่ในไร่สวนหอมหวนทวนลมมีนานาพันธุ์สีสันสวรรค์ชมชูช่อล่อลมบ่มด้วยตะวันนวดด้วยแสงจันทร์ไอ้แสงดาวเลี้ยงจนเจ้าอาคราวฉลวยฉลาวด้วยเจ้าพิรุณจำปีจำปาดาราเฟื่องฟ้าราตรีดอกสารพีพิกุลบัวตองดอกทองกว้างดอกเสี้ยวดอกขาวหอมเจ้าเอื้อแต่ที่พี่จำคือน้องคงคำมาลีใดไม่งามไม่ว่าเขตคามที่ไหนริมปิงเรใกล้ไกลจะมาเทียบได้กับเธออาจจะบังคุณหูอาจจะบังคุณตานะครับบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนล้านนานะฮะบทประพันธ์โดยอาจารย์เดชาสุริการนะหรือว่าคุณหมอเดชาสุริการเองนะครับจากสุริการมิวสิกครับจำปีจำปาดาราเฟื่องฟ้าราตรีดอกสารพีพิกุลบัวตองดอกทองกว้างดอกเสี้ยวดอกขาวหอมเจ้าเอื้องคำแต่ที่พี่จำคือน้องคงคำมาลีใดไม่งามไม่ว่าเขตคามที่ไหนริมปิงเรใกล้ๆจะมาเทียบได้กับเธอขอบคุณครับคุณกฤษณ์สลัมสิบประเมินนะครับเนาะอาจจะเป็นผลงานเพลงช้าๆผลงานเพลงที่บังเกิดได้ยินกันนะครับเนาะแต่บทประพันธ์ผลงานเพลงนี้นี่บ่งบอกถึงว่าเอกลักษณ์ของความเป็นคนล้านนาของพืชพันธุ์หรือว่าดอกไม้ของล้านนาว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับช่วงนี้ครับบทประพันธ์เพลงใหม่ๆนะครับเนาะอาจจะแหวกแนวแหวกสไตล์ที่แขกผู้เกียรติทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนเคยได้ยินกันมานะฮะอาจจะเป็นผลงานเพลงที่ทำนองเป็นเพลงซอนะฮะแต่ถ้าฮ้องเป็นเพลงซอภาคเหนือเนี่ยยอมภาพแน่นอนว่าคนภาคเหนือฟังรู้เรื่องภาคเดียวนะฮะอาจารย์คุณหมอเดชาสุริการก็เลยประพันธ์ผลงานเพลงซอเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้ทุกคนทั่วประเทศได้ยินได้หูความหมายของความเป็นความซอนะครับเนาะอันช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงซอในสไตล์ภาษากลางกันห้องนะครับรับชมรับฟังกันครับชายเขามองเจ้าอยู่ขาวตาหวานช่างเฉิดฉันเหมือนดวงพระจันทร์เมื่อคืนวันเพ็ญว่าพี่ได้เห็นใจเต้นด้วยรัก
ชื่นใจนักไม่อยากจากสาวเจ้าใจเราผูกพันกับสาวฝันฝ้ายจะอยู่จะตายไม่ขอคลายรักเจ้าความรักมันหนักอกหนักใจสาวรักเราบ้างหรือไม่เอ่ยโปรดเปรยสักคำให้พี่ช้ำใจไม่ได้แต่หลงไหลฝันไปลมลมจะไม่สมดังใจอย่าให้พี่ได้ถล่มตัวไปให้น้องบอกว่ารักพี่หรือไม่บอกเถิดดวงใจไม่รักไม่เป็นไรอยากได้ความจริงโอแม่ยอดหญิงความจริงไม่ค่าเมื่อเวลาผ่านผ่านทุกทรมานผ่านด้วยถ้าน้องคนสวยไม่ช่วยพี่ชายปล่อยให้พี่มีเฝ้าหรือไม่บอกเถิดดวงใจไม่รักไม่เป็นไรอยากได้ความจริงโอแม่ยอดหญิงความจริงไม่ค่าเมื่อเวลาผ่านผ่านทุกทรมานผ่านด้วยถ้าน้องคนสวยไม่ช่วยพี่ชายปล่อยให้พี่มีเฝ้าขอสิบตมือให้น้องเปี๊ยกใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับสิบตมือครับอันนี้อาจจะเป็นผลงานเพลงในแนวใหม่ๆนะครับเนาะพิษแผกแหวกแนวจากที่เคยมีมาผมเปี๊ยกสุทธิการมิวสิกนะครับเนาะอาจจะเป็นคนแรกของประเทศเชียงใหม่หรือว่าของโลกก็ได้นะครับที่ได้ร้องเพลงซอในสไตล์ของผลงานเพลงภาษากลางนะครับเนาะเอามาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเพราะว่าศิลปินยังมีอีกมากหน้าหลายตาเลยที่จะรอให้ความสนุกความสนานกับแขกผู้เกียรติทุกๆท่านนะครับนี่เป็นเพียงในช่วงแรก2ผลงานเพลงที่ผ่านไปเนาะเป็นผลงานเพลงช้าๆเพลงหนึ่งผลงานเพลงไวๆเพลงหนึ่งช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงสักไวๆอีกสักผลงานเพลงหนึ่งครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเกิดมาเป็นนักร้องครับเคยซอคอยวันโชควนดนให้ได้ดีทุกรอตเตอรี่ไม่มีทางแน่เพราะจนย่ำแย่ไม่มีเงินซื้อไม่เรียนหนังสือเลยเป็นลูกมือจนดื้อดักดานเล่งซ้อละไม้ละไม้ยาจิตที่ชุบชีวิตสดใสเพราะสนอโหละเข้าสู่หัวใจไปไหนไปไหนก็ให้คิดถึงสะลอซอซึ้งติดตรึงหรือดีเมื่อพี่ยินน้องร้องซอละไม้เจ้าน้องคนดีร้องซอให้พี่นี่ฟังให้ชื่นระรื่นดวงจิตทิศสมัยน้องร้องพี่รักสลักหัวใจแนบแน่นแน่นอนไว้เสน่หาทุกที่ว่าราตรีน้องจ๋าอย่าได้ลืมพี่พี่รักและพักดีน้องนี้สุดใจตลอดเวลาไปคิดถึงพี่ตกตะลึงเมื่อแรกเจอเธอ
็มองจ้องจนตาค้างแต่เจ้าน้องนางไม่หลบตานี้ตาเจ้านี้คมคมดวงใจพี่เป็นธาตุเทวีอย่างนี้ละน้องตาเจ้านี้คมคมดวงใจพี่เป็นธาตุเทวีอย่างนี้ละน้องน้องร้องพี่รักสลักหัวใจแนบแน่นแน่นอนไว้เสน่หาทุกที่วาราตรีน้องจ๋าอย่าได้ลืมพี่พี่รักและพักดีน้องนี้สุดใจตลอดเวลาไปคิดถึงพี่ตกตะลึงเมื่อแรกเจอเธอจนตาค้างแต่เจ้าน้องนางไม่หลบตานี้ตาเจ้านี้คมคมดวงใจพี่เป็นธาตุเทวีอย่างนี้ละน้องตาเจ้านี้คมคมดวงใจพี่เป็นธาตุเทวีอย่างนี้ละน้องเฮ้อมา40บาทซาตัวของเฮ้อเป็นไป40ล้านเฮ้อมา100บาทซาตัวของเฮ้อเป็นไป100ล้านครับแต่คนไหนบ่ได้เฮ้อซาตัวหางงวดหน้ารางวัลที่1มันถูกมันเฮ้อนี่ของเฮ้อถูกมา2ตัวล่างคนละ20คนละ20คนละ20ก็บ่เนาะอ่ะช่วงนี้ครับ3ผลงานเพลงที่ผ่านไปในช่วงแรกของเปียกสุทธิการมิวสิกนะครับเนาะฝากกันไว้ตัวเองนะครับเดี๋ยวอาจจะได้พบกันในช่วงที่2หรือเปล่านะครับเนาะหากว่ามีเวลาขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆครับขอบคุณสำหรับพ่อแม่พี่น้องสถาวัตรบัวคกและก็คณาจารย์แขกผู้เกียรติทุกท่านโดยเฉพาะที่ขาดไม่ได้ครับสุริการมิวสิกครับที่ให้โอกาสดีๆกับเปียกสุริการมิวสิกช่วงนี้ผ่านไปในช่วงแรกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ